เอาออกไปไอ้เนี่ยมันเป็นพลังที่หนูไม่ชอบมันร้อนหนูจะไม่ค่อยจะใช้มันอะไรมันไม่ชอบไม่ได้เพราะว่าธาตุไฟดินน้ำไฟมันตัวร้อนเป็นตัวที่เป็นตัวเซ็นเตอร์ของการคละดินน้ำลมมันเป็นเซ็นเตอร์ของอะไรนะคะของคละดินน้ำลมธาตุไฟเป็นศูนย์กลางของการคละตัวนี้นี่โปรดสังเกตมันจะหายใจได้ดีขึ้นเยอะแน่นอนนะโทษครับคือตอนแรกมันเจ็บเหมือนกล้ามเนื้อเจ็บพอสักพักเหมือนมันเหมือนที่พลังงานมันไปสลายพังผืดแล้วมันเจ็บเหมือนร้อนในแล้วจากนั้นมันหายพอมันหายเนื้อมันเริ่มทำงานมันกระตุ้นเนื้อลงอะไรที่ไม่ใช้ลงมันแก้แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนูกำลังดูว่าตัวตรงเนี้ยมันจะกลับมาเท่ากันเพราะมันถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะแก้ของมันอีกทีนึงครับไคโรแพคติกนี่ไม่ต้องไคโรแล้วนี่โทษครับโทษครับแค่นี้แล้วมันทำงานมันเองใช่ใช่ใช่โทษครับนั่นใจมันจะทำงานของมันเองครับถูกต้องกระดูกขามันก็เปลี่ยนอาจารย์มันไม่คดมันเปลี่ยนแบบขามันเปลี่ยนมันติดกันเลยคือแบบไม่จะพูดไงต้องอย่างเงี้ยน่าจะให้คนเขาลองอ่ะคนในโลกเขาลองอ่ะแล้วคุณไปหาคำตอบเอาเองกันคุณจะไปทดสอบด้วยวิทยาศาสตร์ไปเอ็กซเรย์แล้วเดี๋ยวคุณกลับมาใหม่แล้วกันหนูชอบอย่างวันนั้นหนูบอกเฮ้ยถ้ามีตังค์แล้วมันง่ายๆร้านเอ็กซเรย์มันอยู่ใกล้ๆบ้านหนูจะไปเอ็กซเรย์แต่นี่มันไม่อยู่แล้วมันยากหนูก็เลยให้เพื่อนปกติไม่ใช่เพื่อนบริการเพื่อนแบบนี้นะเขาทำผมไงคะหนูว่าเอ้ยกระจกอันนี้โอเคเราก็ดูเสร็จแล้วก็ให้เขาดูด้วยตานอกแล้วก็เน้นบอกดูตานอกไม่พอบอกให้ดูด้วยตาในเขาก็ดูด้วยตาในนี่ขำตัวเองเลยปกติหนูไม่ใช้บริการอย่างนี้แล้วหนูอ่ะเอาก่อนวิทยาธรวิทยาศาสตร์เราต้องสอบหมดพระพุทธเจ้าบอกให้พิสูจน์ทั้งภายนอกและภายในถูกต้องไม่เป็นไรหนูใส่กางเกงข้างกางเกงขาสั้นไม่เป็นไรคนนี้ก็พูดจาน่าฟังมากพูดจาแบบถ่ายทอดความรู้มากเออเลือกสรรคำพูดที่แบบ enlighten ดีมาเหมือนมาโรงเรียนเลยค่ะเหมือนมาฮอลิเดย์เหมือนมาโรงเรียนThank you.
ันหลังหนูพาคุณแม่มาก่อนดีกว่าแต่ถ้าอาจารย์ได้ผ่านไปทางสุวรรณภูมิอะค่ะพอมีเวลาจะเมตตาหนูก็โถใส่มาเลยนะคะหนูจะวิ่งบึ้งไปทันทีบ้านหนูอะอยู่ที่วัดหลวงพ่อโตค่ะค่ะอาจารย์น่าจะรู้จักวัดหลวงพ่อโตบางพลีบ้านหนูรู้แน่นอนหนูอยากให้เขาได้พบอาจารย์แต่เขา87แล้วเขาการเคลื่อนเข้ามานี่เป็นเรื่องอะไรที่ต้องใช้จังหวะบุญรับบุญโหยหนูบอกวันนั้นนี่เป็นอะไรที่แบบอัศจรรย์ว้าวคือไอ้ที่เราแบบคือถ้าเราเห็นพญานาคนะแล้วว่าเรายังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่ากับแบบเฮ้ยวันที่8เดือน8 2018แล้วหลังฉันมันปึ๊บมาอย่างเงี้ยหูมันแบบไอ้นั่นมันยังแบบนะข้างนอกนะแต่เนี่ยสสารกับพลังงานอ่ะมันทำไอ้หินอ่ะมันเหมือนคนแบบเสกแบงค์ให้เราอยู่เดินเดินอย่างเงี้ยแมทที่ละลายไส้อ่ะบอกโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเพราะปกติหนูแก้ด้วยการใช้พลังงานจิตรักษาตัวกับพลังงานธรรมชาติอย่างเดียวหนูไม่ใช้ยาเวลาหนูเหนื่อยกับบ้านเนี่ยหนูหมดแรงปั๊บหนูนอนศพเลยคือหนูทำตามความรู้สึกของหนูไม่ได้ใครสอน5 นาที 10 นาที 5 นาทีหนูขึ้นไปเป็นคนใหม่กระดิกระดานุ๊บหรือแอบสอบพลังตอนนี้หนูใครที่มีพลังบวกหรือมีพลังบริสุทธิ์น่ะหนูจะเป็นคนแอบสอบเอามาใช้ได้ไวมากหนูแสวงหาทุกวันนี้ที่หนูอยู่ได้เพราะหนูต้องอยู่บ้านที่อยู่ในป่าแทบจะไม่มีแบบวันไหนไฟดับไม่จ่ายค่าไฟหนูดีใจมากหนูจะได้จุดเทียนโดยชาวบ้านไม่ได้คิดว่าหนูเพี้ยนว่าหนูแล้วก็แบบธรรมชาติค่ะหนูอยู่กับธรรมชาติหนูปิดเครื่องหนูจูนที่หนูอยู่ได้เพราะหนูเสียบปลั๊กกับธรรมชาติอย่างเดียวเลยเวลาจะตายเนี่ยหนูเสียบรักแล้วเมื่อกี้ตอนอาจารย์บอกอ่ะหนูบอกเลยบอกว่าสิ่งที่น่าเท่าที่สุดตอนคุณสัมผัสความตายเนี่ยคุณจะไม่มีวันตายคนมนุษย์อย่างเราเนี่ยฆ่าไม่ได้มันมีอย่างเดียวที่ฆ่าเราได้คือความเศร้าความเศร้าที่เกิดจากความไม่รู้เพราะวันนั้นอ่ะหนูไม่รู้แล้วหนูเศร้ามากไม่ได้เศร้าที่ต้องจากครอบครัวจากโลกนี้เนี่ยแต่มีความรู้สึกเฮ้ยเราจะจากโลกด้วยความไม่รู้เหรอว่ากินอะไรมันถึงจะหายเนี่ยเศร้าแบบเฮ้ยอยู่มาจนครึ่งค่อนศตวรรษแล้วไม่รู้เหรอว่าจะรักษาตัวเองยังไงไม่รู้ว่าจะต้องกินอะไรเหรอตายฉันรอความตายด้วยความเศร้าสลดโหมันเศร้ามากเลยฮะวันนั้นเศร้าแต่พอพลังงานเนี่ยพลังงานแล้วตอนหลังหนูใช้ชีวิตกับการทำความสะอาดอย่างเดียวค่ะทำความสะอาดรถทำความที่ไหนไม่สะอาดหนูอยู่ไม่ได้หนูต้องทำความสะอาดรถทำความสะอาดบ้านกลับบ้านซักผ้าแล้วหนูก็งงว่าเอ๊ะชีวิตเราคนอื่นเขาทำมาหากินอ่ะทำไมฉันต้องทำความสะอาดทั้งวันโดยไม่มีการทำมาหากินหรือทำอย่างอื่นเลยเอ๊ะมันทำความสะอาดอย่างเดียวนี่ว่าตั้งแต่บ้านตัวร่างกายพอร่างกายเสร็จจิตใจเอ๊ะมนุษย์ไม่ต้องเกิดมาทำอะไรนี่ว่ามันเกิดมามันมีหน้าที่ทำความสะอาดอย่างเดียว พูดกับตัวเองพูดเองเออเองพูดเองเออเองอ่ะแล้วจริงแค่มีหน้าที่ทำความสะอาดอย่างเดียวคือสำหรับหนูนะคะวิถีชีวิตหนูไม่ต้องไปดูแลเลี้ยงอะไรนะฮะถึงแม้หนูจะไปดูแลใครเนี่ยหนูก็ใช้ความสะอาดกับเขาอย่างเดียวหนูไม่ได้ใช้ยากับเขาถ้าเขาไม่สะอาดหนูก็ใช้ขัดถูเขาแบบนี้แหละค่ะแบบหนูยังขำไม่ชาเลยเอาแปรงไปขัดขาก่อนบอกเออมันสุดยอดเลยคือมันต้องทำสะอาดมันต้องหยาบจนถึงละเอียดมันก็แค่ทำความสะอาดให้เขาอะหนูว่าอาจารย์เป็นหนึ่งอันเดียวกันมากเลยมันคือคนเราเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราอยู่กับธรรมะมาหรืออยู่ในอยู่กับครูบาอาจารย์เรามาเพราะว่าเราพิสูจน์แล้วไม่เคยมันมีคำตอบทุกคำถามเราถึงไปต่อเรื่อยๆมันมีคำตอบให้เราทุกคำถามมันจะไปต่อได้ถูกต้องมันถึงจะไปต่อได้แล้วถ้ามันเมื่อไหร่มันติดเนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษาพลังงานใจเราแล้วไปเคลียร์กับคนคนนั้นเพื่อจะแหวกให้มันไปต่อแต่ถ้ามันไม่ต่อไม่ได้จริงเราก็ต้องหาทางออกต่อไปตอนนี้คนพบตัวเองนะหรือคะใช่ไหมหนูคิดว่าใช่ค่ะไม่ใช่คิดเถอะหนูคิดว่าใช่ค่ะคือตอนนี้หนูมีอารมณ์แปลกๆค่ะอาจารย์คือหนูต้องการติดต่อกับผู้รู้ค่ะเพราะปกติครูบาอาจารย์ก็พร่ำสอนเราจนเหนื่อยแล้วอะว่าให้ทำให้ทำให้ทำแต่มันเป็นมันเหมือนเป็นความต้องการของท่าน
มันยังไม่เป็นความต้องการของเราแต่เมื่อตอนหลังหนูบริโภคข่าวสารแล้วเปิดโลกทัศน์เนี่ยหนูรู้ว่ามันไม่ได้คลื่นมันเยอะคำตอบไม่มีมีที่เดียวเท่านั้นที่ฉันต้องคอนเนคกับผู้รู้ให้ได้แล้วฉันถึงจะอยู่ในโลกนี้ได้แล้วมีคำตอบให้ทุกคำถามช่วยตัวเองได้แล้วช่วยคนอื่นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หนูก็เลยไม่ค่อยสนใจอะไรทั้งนั้นคือพยายามคือใจเนี่ยอย่างเมื่อกี้ก่อนมาเนี่ยหนูชอบหนูอะไรเนี่ยแต่ใจหนูอยู่กับองค์พระตลอดหนูอยู่ตลอดแต่เมื่อกี้แปลกตอนที่หนูคุยกับอาจารย์แล้วหนูพยายามขอคอนแทคแล้วหนูมององค์พระหนูไม่เห็นของหนูนะคะหนูไม่เห็นองค์พระแบบที่ใสๆมาอาจจะเป็นเพราะหนูใช้ความพยายามเพราะปกติหนูใช้แบบอย่างนี้ของหนูอะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยของหนูเล่นไปเล่นมาอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแต่พอเอาจริงมันไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้วอรี่เพราะว่าเราอยู่กับทรูธเพราะทรูธเนี่ยแหละคือแสงสว่างอยู่แล้วเพราะแล้วยังไม่พอเมื่อกี้สวดมนต์มันหายไปหนูไปเปิดคำหลวงพ่อดูบอกหายใจเข้าก็บอกว่าลมหายใจทำลมหายใจเข้าออกทำให้ทำความใสให้แก่กายทำพอวิทยุมันไม่ทำงานหนูเปิดคำนี้หนูเล่นกับอันนี้ละอ๋อหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจทำลมหายใจเข้าหายใจออกทำคำสร้างความใสให้กายทำหนูก็ทำตามที่หนูอ่านนั่นก็จริงแฮะหายใจเข้าองค์พระใสขึ้นทำได้นี่เอาหายใจลดไปใสลดไปใสประมาณนั้นหนูเอนจอยประมาณเนี้ยหนูก็จะอยู่กับประมาณเนี้ยมินาถึงได้เก็ตพวกนี้ไวครับมันจะเซตอัพได้ไวมากมันใกล้กันอยู่แล้วว่าเทวรูปกับสปาเลยหนูเสียศูนย์แล้วก็มาให้อาจารย์เพราะว่าเราอาจจะมีบุญในปางก่อนพออาจารย์ใช้พลังมาเคลียร์หนูหมดปั๊บเนี่ยหนูก็กลับเข้ามาหาศูนย์หนูแล้วหนูก็ไปถามเพื่อนหนูว่าตอนเนี้ยหนูมีอะไรแปลกๆในตัวเหมือนคนมันคุยกัน2คนที่อะไรบางอย่างเพื่อนคนที่เค้ามองเห็นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่เค้าก็อยากมาเนี่ยเค้าก็บอกว่าหนูจะได้ธรรมะหนูก็ฟังไว้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ก็ใจเรามันอยากอ่ะคืออยากหมายก็ว่าไม่อยากได้อะไรแล้วมีความสุขที่ว่าเฮ้ยฉันว่างเมื่อไหร่ฉันจะนั่งฉันไม่มีอะไรจะคิดฉันจะเล่นของฉันอยู่ข้างในฉันจะแตะของฉันจะอะไรของฉันมันอยากด้วยความรู้สึกของตัวมันเองมันไม่ได้อยากด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้นละมันอยากเพราะไม่รู้จะไปติดอะไรกับทั้งโลกแล้วเพราะว่าการเมืองหนูก็มองทุกขุมอยู่แล้วทุกมิติแล้วเฮ้ยไม่มีทางออกแล้วไอ้คนที่มันซีดไลน์ให้หนูรู้บอกหยุดพอแล้วน้องเพราะพี่ก็หาว่าใครจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมามันไม่มีเพราะฉะนั้นทำอย่างที่บอกเข้าไปศูนย์เข้าไปในแกนกลางพายุหมุนมีที่เดียวเท่านั้นที่มันจะหลบได้แกนที่นิ่งเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยหนูนั่งอยู่ที่เจดีตั้งแต่เช้าคือไม่เช้าก็เย็นนะแต่หนูใช้เวลาให้มากที่สุดเท่าที่หนูทำได้อยู่แล้วค่ะแล้วหนูจัดสรรแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่านั่นแหละคือที่ที่เราจะนั่นแล้วมันจูนเร็วพอหนูอยู่ตรงนั้นปั๊บมันนิ่งไปเองแล้วมันสว่างแล้วหนูเล่นกับจักรวาลแล้วพอหนูเล่นกับจักรวาลเสร็จหนูก็เจอพลังจักรวาลที่เจออาจารย์นี่แหละคือพอหนูแบบปึ๊บพอทำถูกหลักวิชาปั๊บหนูพูดว่าหนูต้องการนี้24ชั่วโมงหนูเจออาจารย์หนูก็บอกโอเคแล้วเมื่อวานนี้หนูก็พูดอีกคือพอหนูนั่งแล้วหนูก็พูดอะไรของหนูคนเดียวแล้วหนูก็บอกว่าพี่เมื่อคืนไปเจอคนที่แบบคุยกันสนุกสนานบอกพี่หนูอ่ะมีความรู้สึกแปลกๆว่าอยากจะเจอไซไครติสคือนักจิตวิทยาแต่หนูไม่ใช่โรคจิตนะเมื่อคืนพี่เขาพูดคำหนึ่งเขาบอกโรคใจพี่โรคใจอ่ะใช่เวลาหนูออกไปอยู่กับคนอื่นอ่ะหนูเป็นกลับไปอยู่บ้านหรือไปอยู่ที่ไหนหนูเป็นโรคใจหนูไม่ได้เป็นโรคจิตหนูเป็นโรคใจแต่ใจคือมันโรคใจแปลว่าอะไรพี่พูดน่าฟังเขาเป็นโรคใจคือมันทำให้ใจใสไม่ได้อ่ะที่นั้นมันไม่บริสุทธิ์ที่นั้นมัน disturbance มันมีพลังงานที่เรารักษาสมดุลเรากลับมาที่ศูนย์กลางกายเราไม่ได้เนี่ยเราก็เลยจะเป็นโรคใจเราก็พี่พูดเหมือนเราเลยเมื่อคืนก็เลยเกี่ยวก้อยกันเดินเที่ยวลานี่ค่ะชีวิตพี่เราสัมผัสชีวิตแล้วพี่เราทะเลทลายกันอยู่ตรงนี้ร้านนี้ทีร้านนู้นที enjoy มากจนเขาตีระฆังบอกกลับบ้านได้แล้วเหมือนเราไป hang around อ่ะพี่เหมือนแต่เราไม่ได้ drink แต่เราคุยเราสัมผัสแล้วหนูบอกว่านั่นแหละหนูเจอชีวิตแล้วชีวิตที่มนุษย์เขาหาไม่เจอความรู้สึกของชีวิตแล้วถ้าหนูเมนเทนนี่ให้ได้ยาวหน่อยหนูจะอยู่ในโลกเนี้ยได้
อย่างเสถียรแล้วก็ไปเรื่อยๆสมูทแล้วก็เส้นทางมันจะขยายได้พอเราสอดได้เข้าไปในเข็มแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บผ้าให้มันถักให้มันยาวแล้วเราสอดไหมพรมเข้าไปในเข็มแล้วหนูก็แบบแล้วก็พอมาเจออาจารย์มาเจอพลังงานแหล่งแห่งพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะตรวจสอบตัวเองโอ้โหแบบยิ่งแบบเฮ้ยโอ้ใช่แล้วตอนนี้ฉันโอเคแล้วฉันไม่กลัวแล้วเพราะอะไรฉันพูดกับคนที่เขาพูดกับฉันรู้เรื่องเมื่อวานนี้เราบอกพี่หนูมันพูดกับตัวเองมาช่วงหลังพูดตัวเองเยอะมากเลยแล้วหนูไม่ชอบมันวุ่นวายเพราะปกติหนูไม่มีอะไรอยู่ในใจที่จะพูดหนูจะนิ่งแล้วทำไมมันพูดกับตัวเองอ่ะหนูไม่ได้แล้วพี่ต้องพูดกับคนที่มันพูดเมื่อคืนก็พูดกับคนที่พูดรู้เรื่องเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้พอมาวันนี้โอ้โหยิ่งพูดกับคนที่แบบพูดแล้วแบบ I love it คือแบบทำให้ชีวิตเราแบบโลกนี้มันกลายเป็นโลกใหม่เลยคือคุณจะสับสนวุ่นวายยังไงฉันก็อยู่ได้ฉันจะอยู่ได้แล้วฉันจะอยู่เท่าไหร่ก็ได้ถ้าฉันอยากจะอยู่เพราะว่าฉันจะเดินตามหนูชอบทำตามแบบขอให้หนูเจอต้นแบบคนเราอ่ะต้องมีต้นแบบเด็กถ้าพ่อแม่ไม่พูดภาษานี้เราก็พูดภาษานี้ไม่ได้แล้วที่หนูอยู่ครูบาอาจารย์หนูอ่ะหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่ออะไรไม่เคยเฟลเราอ่ะเป็นต้นแบบทุกอย่างไม่มีข้อยกเว้นอ่ะในความเป็นธรรมะของท่านละเอียดกับหยาบตรงกันเป๊ะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นพระแต่พอหนูมาเจอคฤหัสถ์แล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็สอนหนูแล้วตั้งแต่อันแรกที่หนูทักเข้ามาเนี่ยโอ้ยหนูแบบว่าตายแล้วฉันยังต้องพัฒนาอีกอ่ะคือแวบแรกที่หนูเห็นอาจารย์เนี่ยโอ้โหจิตหนูนี่แบบ judgment you cannot judge you judge when you judge you imprison yourself you judge the apparent you judge what you seeWhy don't you use your mind again? เพราะว่าคนบางคนคุณสัมผัสเขาได้ด้วยพลังแล้วคุณนั่นไปใช้สมองทำไมคุณไป judge คุณไปเอา pattern เก่าๆมาแล้ว judge แล้วมันทำให้ your mind เนี่ยมีมลทินแล้วคุณต้องไปนั่งทำความสะอาดมันอีกโหพอเข้ามาก็สอนเลยอะคือแบบคือการที่อยู่ใกล้คนบริสุทธิ์เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่เป็นพระแต่ถ้าเขาเป็นพระเนี่ยเรารู้เลยว่าเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราเนี่ยท่านบริสุทธิ์แล้วท่านอ่านใจท่านอ่านเนี่ยเราจะอยู่เราจะบริสุทธิ์ด้วยเพราะเราคิดนอกลู่นอกทางไม่ได้แต่พอเรามาอยู่ในรูปมาเจอคนที่อยู่ในรูปแบบคารวะซึ่งเราไม่ต้องกลัวนักเพราะเราไม่ไปก้าวล่วงศีลบาปกรรมจะไม่สูงนักเท่าไหร่ท่านเพราะว่าท่านยังไม่ได้ปรนี้นะแต่ anyway เมื่อคุณเป็นธาตุธรรมคุณเท่าเทียมกันเพราะครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราเป็นธาตุธรรมอยู่แล้วเวลาท่านจะให้เราทำงานท่านเข้ามาแบบให้เรารู้จักธาตุธรรมให้เราก้าวล่วงสีเหลืองไปแล้วท่านเอาธาตุธรรมมาจ่อเรา แล้วก็หนูสัมผัสแบบนั้นกับการที่มาสัมผัสอาจารย์อีกตอนที่แรกอาจารย์เข้ามาใกล้ๆแล้วหนูกั้นหายใจก็เพราะว่าหนูไม่ไปยุ่งเพราะหนูไม่ไปใช้ที่หนูเรียนมาว่าคุณสัมผัสธาตุธรรมคุณไม่ต้องให้กันหายใจหรอกคนจะไม่อะไรหนักหนาคุณสมบัติพลังงานคุณไม่ได้ไปสมมุติโลกไม่ใช่แล้วคุณจะยุ่งพลังมันทำไมคือเก่าคำใช่ไหมเป็นบทเรียนเก่าแต่ว่าเราเรียนแล้วเราวางไงฮะเราเดี๋ยวกลับไปประเมินตัวเองใหม่เพราะว่าหลายอย่างที่เราเรียนอ่ะแล้วเราทำได้แต่เราไม่ฉลาดพอเราเรียนแล้วเราวางมันถึงไม่ถาวรไงแล้วเราก็เข้าใจแบบเราต้องฝึกแล้วต้องฝึกหนูก็ดีใจว่าวันนี้เป็นล็อกบุญอีกแล้วโชคบุญอีกแล้ว คือแบบพลังงานแบบแล้วเราเป็นบุญที่เราจะมาสัมผัสพลังงานอาจารย์โอเคดีเลยสาธุค่ะกราบขอบพระคุณอย่างสูงสอตพอแล้วสอตพอแล้ว เดี๋ยวอันนี้หนูเอาไปใช้อันนี้เดี๋ยวหนูขอให้คะแนนตัวเองประเมินผลวันนี้เหรอคะหนูให้เต็มร้อยได้ทั้งกายใจจิตค่ะหนูให้เต็มร้อยหนูมาแล้วก็สบายตัวโอเคอ่ะใช่มันเป็นเดี๋ยวนะคะ last name อาจารย์จะ go inter หนูจะ go inter ด้วยนั่นนั่นนั่นเบอร์โทรศัพท์ชื่ออะไรศูนย์ศูนย์88 072 1333
มีคนจะมาขายเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่มีบารมีเขาบอกว่าห้ามใช้072แต่แปลไปยังไงมันก็เป็นตัวเราแล้วก็เลยก็ช่างเถอะทั้ง2เบอร์เลยบวกอายุก็เท่ากับเราอีกให้มันได้กันสิและอีกเบอร์ก็แปลเป็นอย่างนี้เหมือนกันมี2เบอร์ก็เป็นเบอร์พระเหมือนกันแล้วจนกระทั่งเพื่อนเมื่อคืนบอกว่าคุณจะเปลี่ยนถ้าข้างในมันเป็นพระไงเขาบอกเบอร์บอกกับพระบอกคุณก็คิดว่าคุณมีพระข้างในฉันไม่จะเล่นไม่ต้องเสียตังค์แค่นี้ก็สตฟ.แล้วใช่อาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงเดี๋ยววันหลังหนูพาแม่มาอาจารย์ส่งพลังให้แม่หนูได้มาหนูอยากให้แม่มา